กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:12 น.พันนิกายันอนาคตใหม่ไม่หนักใจศาลรัฐธรรมนูญนัดตัดสินคดีล้มล้างการปกครองยันบริสุทธิ์เชื่อศาลเป็นธรรมไม่ถูกยุบพรรค16:35 น.แม่ทัพภาค4เผยเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ที่ถูกคนร้ายปล้นไปก่อเหตุยิงก่อกวนค่ายปีเหล็งแล้วพบปล้นมาจากพื้นที่อำเภอตากใบนราธิวาส16:49 น.สนามบินเชียงใหม่ติดตั้งเครื่องสแกนอุณหภูมิคัดกรองผู้โดยสารหลังพบมีคนป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ยังไม่ทราบสาเหตุจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนล่าสุด16:54 น.ผู้ว่าโคราชสั่งระดมสมองหาแนวทางปฏิบัติทั้งจังหวัดกรณีศึกษาเด็กทำปืนลั่นพร้อมให้ครูผู้ปกครองและสหวิชาชีพดูแลเด็กทำปืนลั่นอย่างใกล้ชิดติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup